มันคือเลการประชุมเชิงปฏิบัติการมันกินน้ำลายฟิวเมื่อกี้ไม่ใช่เออเอาไปแจกเพื่อนที่เป็นคนจีนถูกต้องเพื่อนไปแปลให้เพื่อนบอกว่าอยู่ร้อนฉันไม่เคยกินคนจีนยังไม่ซื้อคนไทยซื้อมาเฉยวันนี้นะคะเราจะมารีวิวขนมจีนกันเนื่องจากว่ารอบก่อนเราไปเที่ยวเทอร์มินอลมานะคะแล้วเราก็เจอกับร้านขนมจีนแล้วก็นี่เลยได้กลับมาเยอะมากแต่วันนี้เราจะเลือกแค่ประมาณ 5-6 ชิ้นพอนะคะเพราะว่าถ้ารีวิวหมดเนี่ยพุงน่าจะป่องก่อนถูกต้องแล้วคือที่เราเลือกมาเนี่ยหลากหลายมากจริงไม่ซ้ำกันเลยนะคะทุกคนบางอย่างก็คุ้นแต่ว่าไม่เคยทานใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกัน5อย่างในวันนี้ได้ฟิวเลือกก่อนนี่ชีสแท้ทุกคนเอามา1เดี๋ยวฟิล์มของมองใช่หวานหวานเค็มๆเนี่ยแหละใช่เลยเดี๋ยวลองอันนี้แล้วกันฟิล์มเป็นคนหยิบมาฟิล์มก็อยากรู้ว่ามันคือลูกอะไรทั้งหุ่นลุงหุ่นลุงใช่เหรออ่ะต่อไปอุ้ยอยากชิมอันนี้อะตีนไก่เลยนะตีนไก่เปิดประสบการณ์เป็นสมุนไพรด้วยเอามาอยากลองเลนั้นอะได้อันนี้เลโนลีสาหร่ายมาลองชิมกันมันจะแตกต่างจากบ้านเราไหมแล้วก็สุดท้ายเป็นแบบต้มๆละกันใช่มันมีหลายต้มมากที่เราเอามาอุ้ยแต่ว่าต้มอันนี้น่ากินนะเนี่ยไหตี้เหลางั้นเอาไหตี้เหลาก็ได้นี่โอเคทั้งหมด5อย่างนี่คือผู้ที่ถูกเลือกทุกคนเดี๋ยวเราขอเคลียร์โต๊ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชิมกันทีละชิ้นเลยนี่นะคะทุกคน5ชิ้นที่เราเลือกมาเดี๋ยวให้ฟิลเริ่มก่อนชิ้นแรกเชื่อว่าต้องเป็นชีสนี่แน่ๆใช่เป็นชีสแห้งเดี๋ยวเราจะแปลภาษานะคะเพราะภาษาจีนเนี่ยแปลไม่ออกไงมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยแต่ว่าถ้าดูจากหน้าซองปกติน่าจะเป็นฟิลแบบชีสนมแท่งเอ้ยเขาแปลมาบอกมันคือแท่งชีสทุกคนข้างหน้ามันคือแท่งชีสเนี่ยตรงนี้เขียวๆเนี่ยแปลมาว่าแท่งชีสนะคะทุกคนแค่นั้นเลยแล้วก็รู้ว่ารสชาติเป็นไงชื่อตรงนี้มันอ่านว่าซินหลงหยวนหยวนหรือเปล่าหยวนมันอย่างเงี้ยมันหยวนแต่ว่ามันลงด้วย y u a n น่าจะเป็นหยวนทุกคนใช่แต่ว่าใน Google มันแปลไงซินหลงซินหลงหยวนนะเป็นพินซีนละใช่ก็จะเป็นแท่งชีสตรงตัวเลยเดี๋ยวเรามาแกะกันแกะกันเนี่ยแต่มันจะเป็นแบบแท่งชีสแบบแท่งชีสแหละทุกคนแท่งชีสดั้งอะไรเนี่ยพยายามอ่านแล้วแปลมาคือ Google ก็แปลได้แค่นี้มาแกะอันไหนกินเหมือนลูกโป่งวิทยาศาสตร์ใช่ที่เราเอามาปั้นจริงจริงให้พ่อดมจับพ่อจะแบบอ๋ออาจจะเป็นเพราะพลาสติกเขาปะกินมันอาจจะคล้ายๆนะเหมือนไหมคล้ายๆโยเกิร์ตมากกว่าโยเกิร์ตเหรอใช่แบบแรกตอนเราเปิดมามันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอไม่แกะดมอีกรอบนึงกินมันคล้ายๆแบบโยเกิร์ตฟรุตตี้อะไรเงี้ยก็ต้องชิมละจะได้รู้รสมากกว่านี้เพราะนี้เราแค่ดมเพียวอะอย่างเงี้ยให้กินเหมือนช้อนไหมใช่มันน่าจะแบ่งครึ่งได้ปะเนี่ยมีตั้งหลายอันทุกคนไม่รู้ว่าซองนึงมีกี่ชิ้นอะแต่ว่าได้เยอะอยู่นะใช่นี่นะเดี๋ยวเราวางไว้ด้านข้างก่อนเดี๋ยวเรามาดูแท่งๆอันนี้กันเขาบอกว่าโอเพ่นนะคะข้างล่างแหมแกะยังไงแปลว่าชิ้นนึงต้องมี2ฝั่งนี้หรอไม่อาจจะแบบประกบกันเฉยๆอ๋อเหรอช่วยด้วยค่ะแกะไม่ออกค่ะเดี๋ยวเราต้องให้ผู้ช่วยเปิดจริงๆอ่ะถ้าแกะด้วยตัวเองน่าจะได้อรรถรสแบบโป๊ะปะแบบแกะไม่ได้ใช่ขาดแม่งแกะไม่ได้ได้แล้วนี่เหมือนแท่งไอติมอ่ะได้แล้วมันเป็นเหมือนชีสที่ผสมกับโยเกิร์ตใช่แต่ข้างหน้าซองมันดูมีอะไรนมๆสักอย่างก็โยเกิร์ตนมหรือเปล่าเนี่ยถ้าดูจากตรงที่เป็นครีมตรงนี้ใช่แต่กลิ่นมันเหมือนแบบมันเหมือนโยเกิร์ตผลไม้ไม่มีกลิ่นชีสเท่าไหร่นะชิมเลยนะเฮ้ยมันเป็นแบบกัดทุกคนเหมือนซูกัดอะไม่เหมือนชีสเลยมันเหมือนโยเกิร์ตอะผสมชีสอ่อนๆใช่คือรสชาติมันคือมันเป็นเหมือนแบบว่าซูกัดแต่ว่ามันแบบหนึบๆกว่าไม่ได้ยืดขนาดนั้นแล้วก็รสชาติมันจะเป็นฟีลแบบว่าผลไม้ไม่อาจจะเป็นชีสอ่อนๆก็ได้ใช่คือสีมันเหมือนชีสแต่ว่ามันไม่ใช่ชีสอะทุกคนมันจะเป็นชีสนมอะไรเปล่านมมันเลยแบบเยอะกว่าใช่คือมันแบบหวานๆไม่ได้ออกเค็มเหมือนชีสอะไรเงี้ยคือมันเป็นฟีลเหมือนขนมหวานมากกว่ามันควรแช่ตู้เย็นไหมใช่ถ้าแช่น่าจะแบบกรุบๆแต่ว่าฟิลเนี้ยมันจะเป็นเหมือนลูกอมไม่ก็กัมมี่ใช่แต่ว่าข้างหน้ามันเป็นชีสแบบชีสจ๋าเลยนะทุกคนแต่รสชาติไม่ได้ชีสขนาดนั้นนี่ถือว่าเป็นไงล่ะอยากลองแล้วรู้สึกว่าโอเคมั้ยโอเคถือว่าดีอยู่นะฟิลทานได้ทุกคนแต่ที่พ่อชอบอ่ะของที่ร้านเขาอ่ะคือราคาไม่ได้แพงใช่ซองนี้ไม่ถึง100นะหลัก10อ่ะ
นี่เลยทุกคนก็คือได้มาหลายชิ้นมากแบบหลายชิ้นเลยดูดิเยอะเลยอ่ะก็เดี๋ยวลองไว้แช่เย็นแล้วมาชิมกันใหม่ใช่แช่เลยอาจจะแบบหนึบๆกว่านี้เมื่อกี้กินอะไรเหนียวๆไปต่อไปเราจะมากินอะไรกรอบๆก็จะเป็นเล่รสโนริสาหร่ายเราฟิวบอกกันนะในลองสแกนสแกนมันคือเล่การประชุมเชิงปฏิบัติการมันแปลแบบไหนเนี่ยการประชุมเชิงปฏิบัติการมันเนี่ยไอ้ตรงทองๆเนี่ยมันแปลว่าอย่างนั้นทุกคนแล้วก็ข้างล่างเขียนคำว่าสาหร่ายมันฝรั่งทอดรสสาหร่ายอันนี้น่าเชื่อใช่แล้วกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการมันแต่ว่าเราจะเชื่อถือแค่ตรงนี้ทุกคนโอเครสสาหร่ายแกะกันแล้วก็แพ็กเกจเขาจะเป็นน่ากลัวการประชุมมันดูแบบยังไงไม่รู้แต่ว่าแพ็กเกจเขาก็จะเป็นสีดำฝาสีเหลืองแล้วก็ทองเชียร์โอ้ยมันมีหลายอุ้ยทำไมผงดูนัวมากเนี่ยอุ้ยมันดูเข้มมากทุกคนแล้วเขามาเป็นถาดแบบนี้โอ้เหมือนเลสแต็กเลยอ่ะชิมกันดีกว่าก็คือเป็นแถวยาวเวอร์ใช่มานี่ทุกคนเขาก็จะแบบนัวสาหร่ายเวอร์ออกเขียวๆเลยนะตอนแรกคิดว่าจะเป็นพวกแบบสาหร่ายผสมวาซาบิอร่อยทุกคนรสชาติเหมือนเลสแต็กบ้านเราแต่ว่าไม่ใช่รสแบบที่บ้านเรามีมันจะเป็นรสแบบว่าสาหร่ายอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นสาหร่ายบ้านเรามันก็เป็นแผ่นสีขาวแล้วมีใช่ที่มันเป็นแบบทองเขียวๆอ่ะอุ้ยแต่มันอร่อยทุกคนฟิล์มชอบแล้วมันกรอบมากอร่อยนะอยากฟังอันนี้มันก็คือเลใช่ไหมของเลเลยแต่เขามีขายที่จีนแต่บ้านเราอ่ะมีบ้านตรงนี้ไม่มีนะรสนี้เหมือนจะไม่มีไม่มีเขียวขนาดนี้เนาะใช่ไม่มีเขียวเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจผิดขออภัยด้วยแต่เราไม่ถูกอร่อยทุกคนราคาไม่แพงไงนี่เคยเนี่ยเหมือนมันจะมีสองรสเหมือนจะมีสับปะรดไหมสับปะรดมะม่วงอะไรสักอย่างเนี่ยแหละตอนแรกจะหยิบมาแต่ว่าหยิบสาหร่ายมาดีกว่าเพราะว่าเรากินไงจะได้ไม่เหลือของถูกอร่อยไหมอร่อยผ่านกรึบๆไปต่อครับอันนี้ฟิล์มยึดกับบ้านอุ้ยเอานู้นนี่ค่ะยังไม่กล้ากินฝั่งนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยกินละกันซีเคล็ดต่อไปอันนี้ฟิล์มบอกว่ามันคือทางหูลูกมันคล้ายๆทางหูลูกอ่ะที่เราไปกินเนี่ยมันเป็นลูกกลมๆคล้ายๆพุทราเนี่ยทุกคนมันชื่ออย่างเงี้ยภาษาอังกฤษแต่เราก็แปลไม่ออกเลยดูจัดการมันคือออเรนจ์พิวอุ้ยมันคือกวางหวานฮะมันคือกวางหวานฮอทอนกับออกส้มคืออะไรนึกว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวตรงเนี้ยไว้นึงเดี๋ยวขอแปลเป็นฮะอ๋อกวางหวานรสชาติเปรี้ยวอะไรอ่ะแปลเป็นภาษาอังกฤษอ่ะแต่คือมันแปลมาตรงเนี้ยตัวใหญ่ๆเลยมันคือกวางหวานทุกคนนี่ทุกคนหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะตัวซองใครเด็กสินจีนก็มาช่วยกันแปลได้นะคะถือว่าช่วยกันเนาะอ๋อมันคือเปลือกส้ม orange peel คือเปลือกส้มโอเคก็ต้องกวางหวานรสเปลือกส้มพอแปลเป็นไทยแล้วล้วนเลยกวางหวานกวางหวานมันนึกว่ากี่โมงกวางอ่ะเนี่ยอันนี้มันคืออะไรอ่ะอาจจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าต้นฮอทอนมันคือต้นอะไรอ่ะทำมาจากต้นฮอทอนป่ะหรอไม่รู้เหมือนกันเซิร์ชใน Google ถ้าเราพูดผิดขออภัยเพราะว่าจริงๆเราไม่มีความรู้เรื่องขนมจีนเลยนะใช่เพราะเราจะมีความรู้เรื่องขนมจีนก็ใช่แต่ต้องมีขนมจีนของไทยนะน้ำยาป่าน้ำยากะทิอย่างนั้นได้อยู่แซ่บเลยนี่มันคือลูกอันนี้นี่มันคือลูกนี้ฮอทอนฮอทอนที่เขามาทำใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นแล้วก็เปลือกส้มอ่ะOkay. เขาว่ามาอย่างนี้แต่ว่ากวางหวานยังไม่น่าใช้อาจจะล้วนนิดหน่อยอุ้ยเขาเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นลูกแบบนี้ไม่ใช่นี่เป็นเล็กๆคล้ายๆนี่เลยอ่ะแม่มันเรียกว่าอะไรนะไม่ยอมคล้ายๆมาชิมกันซิแต่ว่าแพ็กเกจเขาน่ารักนะอันนี้เขาก็ยังซิลมาแบบน่ารักกวางหวานมันจะหวานให้ล่ากวางอ่ะโอ้โหมันเหมือนเยลลี่เนื้อมันเหมือนเยลลี่โอ้ยทำไมไม่เหมือนกันอ่ะทำไมความรู้สายพี่ฟิล์มคุณอ้าวหรือว่าอันนี้อาจจะเป็นรสกวางหวานอันนี้กวางส้มกวางเปรี้ยวเออเนาะเฮ้ยมันไม่เหมือนกันหรอเหมือนเฮ้ยบางอันมันก็ดูแบบแห้งๆใช่อันเนี้ยของหนูมันดูเหมือนช้ำๆของพี่ฟิล์มมันดูแห้งๆเหมือนเขาเรียกเหมือนมะขามอ่ะของพี่ฟิล์มอ่ะเห็นไหมดูความแตกต่างเดี๋ยวมาชิมกันอาจจะเป็นคิวสิชิมนะฝาดลิ้นมากรสชาติเหมือนของไทยแล้วเนี่ยแต่นึกชื่อไม่ออกบอกไม่ถูกแต่มันไม่แย่ทุกคนและกลิ่นมันเหมือนเปลือกส้มไม่เหมือนขนมไทยที่มันเป็นแผ่นๆน่ะแผ่นบ๊วยอะไรสักอย่างอ่ะอ๋อแต่ว่ามาในรูปแบบเยลลี่อ่ะทุกคนของน้องฟิวเป็นเยลลี่เลยนะเออเข้มของฟิวอ่ะมาแลกกันเออของพี่ฟิวเนื้อมันดูแปลกๆอ่ะของน้องฟิวมันแบบดูเนื้อเป็นเยลลี่มากเลยอ่ะกลิ่นเขาเป็นไงมันเป็นเหมือนพวกผลไม้กวนอย่างนั้นอ่ะใช่เหรอกลิ่นน้ำลายฟิวเมื่อกี้ไม่ใช่
ผมไม่อร่อยเลยแม่หนูไม่อยากกินแล้วหนูให้แม่ชิมดอกฝันขนมหางหูลูกคืออะไรแม่เหมือนบวยคล้ายบวยแผ่นส้มต้มบวยส้มอ่ะแผ่นต้มอ่ะนั่นแหละที่หนูบอกก็คือเป็นแบบหนึบหนึบมันจะหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวนิดใช่เพราะว่าตามเหมือนที่หน้าซองที่ฟิลแปลมาว่าตรงเนี้ยมันเป็นหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นรสใหม่ออกมาใช่เป็นเปลือกส้มต้นหอทอนยี่ห้อกวางหวานใช่อะอาจจะไปรู้เขาจะไปรู้ข้างหน้าอาจจะเป็นชื่อยี่ห้อแหละคือหนูภูมิใจทาสลิดมากเลยเนี่ยเรียน EP นี่เพื่อนรักที่สุดไม่ใช่แทนนะแต่ว่าเป็นทาสลิดแต่ว่าทานได้ทุกคนแต่ฟิล์มแค่รู้สึกว่าแบบเทคเจอร์มันแปลกๆแต่ว่ามันทานได้มันก็หนึบๆแต่ไม่ได้หนึบมากถึงขั้นเยลลี่ใช่เลยแต่คือตอนเนี้ยติดเหล็กไปหมดแล้วทุกคนคือแบบว่ามันแทงเข้าเหล็กจึ๊ดเลยแต่ว่าแพ็กเกจเขาน่ารักนะเนี่ยเป็นเงี้ยเอาไปแจกเพื่อนอะไรเงี้ยเออเอาไปแจกเพื่อนที่เป็นคนจีนถูกต้องเพื่อนไปแปลให้เพื่อนบอกว่าอยู่ร้อนแถมก็ไม่เคยกินคนจีนยังไม่ซื้อคนไทยซื้อเฉยชิ้นต่อไปคือแบบเห็นแล้วพ่อชอบมากเลยอ่ะฟิวขอดูหน่อยคือตีนไก่ค่ะทุกคนอันนี้เขาบอกไม่ต้องเวฟไม่ต้องอะไรเลยทานได้เลยใช่ครับอารมณ์เหมือนซิลไว้ฟิตไว้อย่างเงี้ยฮะมังกรอะไรอ่ะเมื่อกี้มันคือมังกรขาวมังกรภรรยาที่ดีอะไรอ่ะอันนึงหนังสือเป็นกงหนังสือและตีอะไรพี่ว่าด้วยความที่ฟอนต์จีนอ่ะมันอาจจะทำให้ Google แปลไม่ได้เสือลมเสือหนังนี่เราคิดอะไรเนี่ยมันคือมันแปลว่ามังกรลมหนังเท้ามังกรตีนมังกรอยู่นี่หนึ่งข้างไม่ได้ก็เหมือนนะตีนมังกรก็ประมาณอารมณ์ประมาณนี้แหละเฮ้ยเราจะโดนตำรวจจับไหมอ่ะเราเอาเท้ามังกรฟิวอย่าเลือกไม่ก่อนใกล้ๆหน่อยนี่ทุกคนแต่ว่ามันมีพวกเครื่องเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะแม่ไข่พะโล้ป่ะใช่สมุนไพรเออมาชิมกันอาจจะเป็นเยลลี่ตีนไก่ผมไม่ใช่หรอกดูแล้วฟิวมันไม่น่าเยลลี่นะสงไม่เวฟหน่อยอ่ะเวฟหน่อยอ่ะเยอะนะจ๋อฉีกมาตีนแบบเยอะมากเฮ้ยกินเหมือนไอ้นี่เลยไข่พะโล้ไหนดูสิแม่มีจานมั้ยพะโล้แม่มีจานมั้ยคะเฮ้ยแต่สีมันเหมือนนะอยากโชว์แต่ว่ากินเหมือนพะโล้ฟิวต้องกัดแล้วดูดเลยถ้าปีแบบไม่ใช่เหมือนพะโล้อะไรเนื้อสิเท็กเจอร์เขามันคล้ายๆหุ่นเลยอ่ะยีบออกมามันตุ่นมาแล้วไงเท็กเจอร์จากเมื่อกี้มันหนีๆอ่ะเนี่ยเอ้ยมันก็คือตีนไก่นั่นแหละแต่ไม่ใช่เยลลี่หรอกฟิลดูเลยกินเป็นไงก่อนกินเป็นไงก่อนกินเหมือนพะโล้กินหอมมากแต่มันไม่ได้เป็นพะโล้บ้านเรามันเป็นพะโล้แบบออกจีนๆนิดนึงเพราะว่าเครื่องเทศมันเยอะไงทุกคนคือกินมันก็คล้ายหม่าล่าแต่มันก็คล้ายๆพะโล้ไม่ลองกัดเขาตุ่นมาไงกัดตรงนั้นอะตรงข้อมันนะกัดแค่นั้นจะรู้รสได้ไงเออให้พี่ฟิล์มกัดก็เท็กเจอร์มันไม่ได้แย่นะแต่หนูว่าถ้าเอาไปเวฟหน่อยก็น่าจะดีอันนี้อันนี้มันเย็นไปเหรอใช่มันแบบมันไม่เหมือนตีนไก่ก็เราเหมือนพะโล้ยังไม่เวฟไงเหมือนวุ้นแต่กึ่งไก่เข้าใจไหมมันไก่วุ้นมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเหมือนเนื้อวุ้นอ่ะทุกคนแต่คือมันก็ไก่นี่แหละแต่ว่าเท็กเจอร์มันอ่ะจะแบบหนึบหนึบดีดีแต่ก็ไม่ได้ดึกขนาดนั้นมันก็แบบมีออกมีเนื้อไก่นิดนึงอ่ะทุกคนส่วนรสชาติอ่ะมันไม่ได้เข้มแบบว่าแบบสมุนไพรอย่างเงี้ยมันแค่แบบมีกลิ่นเฉยๆเนื้อก็เป็นเนื้อไก่นี่แหละใช่ไหมไก่ไม่คือมันก็ไก่อ่ะทุกคนนนอยากกินยืนอยู่นนโอ้โหเรียบปากสงสัยไก่มันหอมเออว่าคือมันไม่ค่อยมีรสชาติแบบว่าหวานนำเค็มนำคือมันมีแค่กลิ่นพูดเยอะแต่ก็เล็มไปเรื่อยจะหมดแล้วนะเล็มไปแค่นี้เองคือมันแบบว่านี่ต้องกินตรงนี้เปล่าเนี่ยมันจะเยอะตรงอุ้งอ่ะให้แม่ชิมเดี๋ยวแม่เล่าแล้วฟิวฟิวพูดพางงแม่ก็นึกว่าเป็นหมาล่าเนี่ยอ่ะแม่ลองชิมดูเป็นไงมาสภาพนี้กินต่อชอบเช็คหน่อยตรงนั้นเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวให้แม่รีวิวคือรสชาติมันไม่ได้พะโล้คือมันก็เหมือนคล้ายๆหม่าล่าสุดชาร์อะไรอ่ะมันก็ตีนไก่พะโล้นี่แหละไม่รู้อ่ะจืดไม่เคยกินตีนไก่มาดูอย่างสุดท้ายที่ฟิลเลือกมานะคะก็จะเป็นหม้อไฟไหตี้เราไหตี้เราอันนี้ส่วนใหญ่พวกหม้อไฟเขาจะเป็นเนื้อนะใช่แต่ว่าอันนี้ไม่ต้องต้มนะเพราะว่าเราแค่ใส่น้ำแล้วก็เอาหม้อไอ้ซองๆเขาไว้ข้างล่างแป๊บนึงเอาไว้ข้างล่างเลยเดี๋ยวขอแกะสติลก่อนได้ไหมอ๋อได้ก็คือเนี้ยไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะทุกคนใช้แค่น้ำเปล่าใช่คลิปนี้คือเราไม่ต้องเข้าห้องครัวเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
ฮ้ยจริงเหรออันนี้สมัยก่อนนี่ฮิตมากเลยนะใช่แล้วแพงมากใช่อันนี้อันน่าจะเป็นเนื้อนะคุณว่าเนื้ออยู่แล้วล่ะก็เดี๋ยวกินกินเส้นมาแชะหนึ่งสองสามเอ้ยสวัสดีไหดินชุดหม้อไฟนุ่มปรุงลดน้ำมันใสลดเผ็ดเนื้อสไลด์เฮ้ยอันนี้ดูเป็นดูมีอะไรสุดจริงๆเขาจะมีวิธีทำด้านข้างนะคะทุกคนใช่มาจ้ามาจ้าสุชาลาอาริกาโตเซมาคีเซตาจีอ่ะอุ้ยดูตัวสวยมากแฮนตี้แล้วเก็บไว้ใช้ต่อได้นะจ๊ะแฮนตี้รู้มาค่ะอันบ็อกอันนี้ดูสนุกสุดนี่ตัวนี้ก็จะมีปิดแล้วเขาจะมีรูให้ระบายไอและความร้อนเนื้อแน่เลยอ่ะทุกคนอุ้ยแต่คือมันจะมีชื่อนะอ่านไหมอ่านไหมอ่านว่าแต่ละซองคืออะไรอันนี้คือวุ้นเส้นส่วนอันนี้ไม่ต้องพูดอันนี้คือซองความร้อนทุกคนส่วนอันนี้นะคะเขาบอกว่าซาลาเปาผักมันอาจจะเป็นเนื้อก็ได้อ๋อเนาะนี่อาจจะเป็นแบบเนื้อผักเนี่ยข้างหน้ามันเป็นพวกผักแล้วก็อันนี้นะคะสีส้มเนื้อซาลาเปาเนื้อหั่นอันนี้เนื้อตุ๋นอันนี้เป็นเนื้ออันนี้น่าจะเป็นพวกแบบว่าอุปกรณ์อเนกประสงค์ต่างๆแล้วอันนี้น่าจะเป็นซอสมาล่านี่ว้าวมาอย่างแรกน้องมิวขอใส่วัตถุดิบไม่ต้องใส่ไว้ในนี้ก่อนนะคะเขาจะมีถ้วยให้2ชั้นก็คือเราไปลองแบบอย่างเงี้ยลองความร้อนแต่ว่าเราต้องใส่น้ำประมาณถึงขีดที่เขาบอกตรงนี้ขีดตรงนี้ใช่มาส่วนน้ำในนี้ก็มีขีดบอกใช่เดี๋ยวอย่างแรกนะคะเราจะมาอันบ็อกกันค่ะทุกคนอย่างแรกอันนี้นะคะทุกคนเป็นเส้นนะคะที่ชูมาดูเมื่อกี้มาแกะเราจะเอากรรไกรมาชูชิ้นเส้นมันต้องหนึบมากแน่ๆเส้นใสโอ้โหไม่ใช่น้อยๆนะคะทุกคนเส้นใสต่อมานะคะเราจะใส่เป็นผักค่ะทุกคนผักภาษาจีนคือผักโอเคใช่เหรอสาระไม่มีแมวยังเคืองแบบข้างหลังอะผักกลิ่นมันแบบว่ากลิ่นมันฉ่ำมากถ้าไม่กินนะโอ้ยมีมันด้วยนะมีพวกมันฝรั่งแล้วแปลกมากแกะขยะเสร็จมาหาหน้าพี่ตลอดเนี่ยจะมีเป็นพวกมันสาหร่ายวากาเมะเห็ดแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรนะลากบัวลากบัวอุ้ยแต่ว่าอยากเห็นเนื้อสุดซอสมาแบบพี่แกะขอเป็นไก่นะคะเอ้าที่อย่างนี้อ๋อนี่ไงโอ้โหน้ำมันโอ้ว้าวนัวแน่โอ้โหผมมีซอสมาให้อยู่แล้วด้วยทุกคนผมว่าเผ็ดนะเนี่ยนี่ๆๆเดี๋ยวอย่างสุดท้ายก็จะเป็นซอสเขานะคะนะคะโอ้อันนี้ขอเทเลยนะคะได้ค่ะโอ้ยฟิล์มใส่หมดเลยเหรออ้าวเขาให้มาเขาก็ใส่หมดตรงนี้คือน่าจะมีแต่แบบว่าพวกพริกไทยเดี๋ยวเราถมขยะจากมังนี้ก่อนต่อไปแบบทุกคนดูโอ้โหกินอ่ะเดี๋ยวพี่เทน้ำให้ซีซาร์มะพร้าวเกี๊ยวมาคืออะไรซีซาร์มะพร้าวเกี๊ยวต้องพูดไปเรื่อยมาทุกคนเดี๋ยวพี่ขอเทน้ำลงไปในถ้วยนี้ก่อนชื่อพอยังยังมีเส้นอยู่ใส่น้ำใส่นี่อุ้ยแต่มันจะร้อนมากๆเลยนะตอนวางอ่ะใครวางไหนพูดสิรีบวางอีกนะพี่ฟีวางเลยหนูวางนี่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้พี่วางเองมันร้อนทั้งคู่เดี๋ยวพี่วางเลย นี่อันนี้เป็นถุงร้อนที่ร้อนมากลงน้ำปุ๊บมันจะบูดบูดบูดเอามาไว้กลางเลยวางแล้วนะหุ้ยหุ้ยมันเดือดเลยนี่ยังไอ้หลอกแอคติ้งเยอะอ่ะพี่ฟ้าจ้าเดี๋ยวรอให้มันพูดก่อนขอดูปฏิกิริยาเขาก่อนที่ไหนได้หมดอายุใช่ไหมร้อนไหมต้องเมืองกันไหมยังข้างๆไงเครอแล้วรอแล้วเนี่ยมุกเดี๋ยวอุ้ยทันมาอุ้ยคือมันเดือดไวมากเลยนะแล้วที่ฟิวส์ใส่อยู่อะไรครับก็จะเป็นพวกช้อนซ่อมตะเกียบต่างๆนานานะคะมาค่ะแกกันเมื่อกี้เดือดไปมากเลยลืมดูว่ากี่นาทีนี่พ่อจะบอกว่าตอนนี้นะทุกคนเดี๋ยวหันไปให้ดูอะไรนะครับตอนนี้นะฮะตอนที่เราถ่ายทำกันอยู่นะครับก็จะมีน้องๆ FC ของเรานะครับมาคอยดูอยู่ให้กำลังใจพี่ตีมแฟนมีมากนี่เดี๋ยวให้ดูนะ FC เห็นว่าโน่น FC นอนดูอยู่นะครับจับมือโอ้ FC นอนดูเป็นแถวเลยนะใช่ไหมคือตอนนี้น้องเฟย์กำลังงงว่าอันนี้มันใช่ยังไงใช่ไหมใ
ก็เขาให้มาอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบทำให้มันยาวขึ้นเออใช่ something แล้วก็กินอุ้ยจะเสียงมากกุดๆแล้วอ่ะเดี๋ยวไว้คอยแง้มๆดูได้แต่จริงๆคือเขาก็จะไม่บอกว่ากี่นาทีนะกี่นาทีคะประมาณ10-15นาทีตอนนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าเส้นเค้าก็คือดื้อมากมาเดี๋ยวเรามาคลุกเค้าก่อนนี่ๆๆๆโหเนื้อคือเป็นชิ้นเบลอเลยดูเคี้ยวๆให้หน่อยค่ะเดี๋ยวจัดการให้จ้ะนี่นี่มาชิมยังอ่ะชิมเลยแต่อันนี้ก็คือเราจะไม่เอาไอ้ตัวน้ำถุงร้อนด้านล่างออกนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันแบบร้อนๆละอุแบบนี้แหละโอ้ยเผ็ดแน่เผ็ดอยู่แหละอ๋อเพื่อจะใช้แบบว่าหูช้อนแบบช่วยได้ใช่ไหมอันนี้เดียวก่อนเผ็ดนี่น่ารักมิดหูร้อนมากดูแล้วเส้นมันเหมือนเส้นมันจะนุ่มนะใช่มันเป็นวุ้นเส้นเลยนะใสๆนะน่าเป็นเส้นจีนเขาปะถ้าบ้านเราเส้นขนาดนี้เรียกเส้นเล็กแม่ใช้ขนาดเส้นเล็กแต่ว่าเขาจะเป็นเส้นเล็กวุ้นเส้นถ้าพูดแบบให้ฟังเข้าใจนะจะกลิ่นหอมมากอร่อยโอ้โหคือน้ำลายครับตะเข้าอ้อยวิเส้นอร่อยมากชอบเส้นที่แบบกรึบกรึบหนึบหนึบอ่ะกรึบกรึบอาจจะไม่ใช่พูดผิดหนึบหนึบอุ้ยนัวมากทุกคนคือแบบมันจะเป็นแบบมันหมาล่าใช่จะเค็มเค็มนิดนิดเส้นนุ่มนุ่มอะไรอย่างงี้โอ้ถือว่าถูกใจฟิลกินเนื้อเลยใช่ไหมใช่เราจะชิมเนื้อด้วยโอ้ชิมเนื้ออีเลยแต่ว่าเผ็ดแบบไม่มากกำลังดีทุกคนทานได้เหมือนจะเผ็ดแต่ก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะแต่คือรสชาติโดยรวมเขาคือดีนะคะทุกคนแบบอร่อยเลยกลมกล่อมผักก็อร่อยทุกคนโอเคเลยพวกมันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยชอบกินมันฝรั่งเนี่ยมันฝรั่งคือแบบว่าเขาแบบสไลด์มาดีมากดูนี่ก็แผ่นใหญ่อยู่นะนี่มีแผ่นใหญ่แผ่นเล็กแล้วแต่ถูกต้องนี่ชิมชิมทุกคนหิวไหมคือแบบเหมือนแบบ ASMR ตอนดึกๆร้อนนะถูกใจวัยรุ่นเพราะว่าเราไม่ต้องต้มน้ำทุกคนแค่พกน้ำเปล่าขวดนึงก็สามารถทานได้ใช่แบบเอากินข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีน้ำร้อนน้ำร้อนไม่ต้องใช้ไมโครเวฟด้วยเมนูนี้เราพูดนานเนาะนี่ทุกคนคือเส้นเขาก็จะอย่างนี้เลยคือดีมากพี่ว่านะเรามาสรุปขนมของเราทั้ง4อย่างแล้วก็หม้อไฟดีกว่าค่ะแล้วก็อย่าลืมถ้าจบคลิปแล้วก็ไม่กินทีเดียววางก่อนนะคะทุกคนก็อยากจะบอกว่าทานได้ทุกอย่างไม่ได้รู้สึกว่าแปลกใช่ก็คือนี่เอามามันก็อร่อยอยู่นะและราคาไม่แพงทุกคนวันนั้นคือได้มาเนี่ยเต็มข้างหลังเนี่ยประมาณ 2,000 ใช่คือแบบมันได้เยอะแล้วแบบเฮ้ยมันคุ้มค่านะได้เยอะอ่ะจริงแล้วทานได้ทุกคนถูกต้องแล้วก็คลิปหน้านะคะนี่ของข้างหลังยังเหลืออีกเยอะนะคะอยากให้เราเนี่ยรีวิวชิ้นไหนก็เมนไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเลือกมารีวิวใช่หรือว่าบางชิ้นที่เพื่อนๆเคยเห็นเนี่ยแล้วแบบรู้ว่ามันคืออะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะคลิปหน้าเราจะได้พูดกันถูกสักทีโอเคแล้วถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย